เอาปลาสีชมพูลายจุดสีฟ้าให้แม่หน่อยค่ะแบบนี้นั่นเองพิงเพรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลยเกมตกปลาค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเหมาะกับเด็กเล็กๆค่ะสามารถใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็สมาธิได้ดีมากๆเลยนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะคะเป็นของเล่นเบ็ดตกปลาค่ะที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ เลยนะคะเล่นได้ตั้งแต่น้องเนี่ยนั่งได้เลยนะคะเพราะว่าชิ้นปลาแต่ละตัวเนี่ยหนาแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะก็เปิดกล่องขึ้นมาค่ะก็จะมีปลาไม้นะคะที่สีสันสวยงามค่ะแล้วก็มีหมุดเหล็กอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเอาเรียงให้ดูเลยนะคะกล่องก็จะเป็นกล่องแม่เหล็กนะคะทนทานมากๆอันนี้นะคะจะสอนนับจำนวนสอนนับจำนวนได้นะคะว่าเอ้ยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็สอนเรื่องสีได้ด้วยนะคะเพราะว่าปลาแต่ละตัวนี้มีสีสันสดใสสอนเรื่องลายได้ด้วยนี่ปลาลายนะคะมีปลาสีแดงมีปลาสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะนี่ก็จะเป็นปลากลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเบ็ดตกปลานะคะมาให้2อันค่ะวิธีการนะคะคือเวลาเราเล่นเนี่ยผู้ใหญ่เล่นเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเล็กๆที่เขาเพิ่งใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยการที่จะเล็งไปให้ติดตัวปลาขึ้นมาแบบนี้ค่ะต้องฝึกเหมือนกันนะคะและถ้าเกิดว่าเด็กๆทำได้เนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจค่ะบอกว่าไหนเอาปลาวงกลมที่มีหนามแหลมๆให้แม่หน่อยค่ะเด็กก็จะไปหยิบมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปปล่อยอีกที่นึงหรือว่าเอาปลาสีชมพูลายจุดสีฟ้าให้แม่หน่อยค่ะแบบนี้นั่นเองหรือว่าจะแบ่งหรือว่าจะสลับกันก็ได้ค่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะที่เป็นเด็กอนุบาลเนี่ยก็บอกว่าให้เด็กๆเป็นคนบอกโจทย์เด็กๆอาจจะบอกโจทย์มาว่าขอปลาลายลายหลายๆสีคุณแม่ก็ต้องหยิบให้ถูกนะคะแบบนี้ก็คือไม่ต้องเร่งรีบค่ะทำให้ลูกของเราเนี่ยฝึกสมาธิด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกเราจะกืนหรือว่ามีชิ้นส่วนอะไรหลุดเข้าไปในคอค่ะเพราะว่าปลาตัวใหญ่แล้วก็หมุดตรงเนี้ยเขาทำแน่นหนามากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะตรงนี้ก็จะเอามาเรียงลำดับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอามานับเลขบวกลบเลขก็ได้นะคะอย่างเช่นแม่มีปลาอยู่3ตัวเอาออกไป1ตัวนะคะเหลือกี่ตัวตรงนี้เด็กๆก็จะเห็นภาพทำให้การบวกลบเลขของเขาอะค่ะเข้าใจได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นของเล่นดีๆค่ะที่อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะยังไงพิงจะทิ้งลิงก์ร้านที่พิงซื้อมาให้ในด้านล่างคลิปนะคะค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ